ตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกรรชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจน้ำตาไหลเลยงานนี้ตุ๊กกี้ร้องไห้หนักเลยเจอหนุ่มกรรชัยมาหาทั้งขนลุกเผยความในใจพี่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยตุ๊กกี้สุดารัตน์หรือตุ๊กกี้ชิงร้อยโพสต์คลิปที่มีคนช่วยถ่ายคลิปไว้ขณะหนุ่มกรรชัยเดินมาหาทำเอาเจ้าตัวดีใจมากโผไปกอดเลยพูดไม่ออกเลยได้แต่บอกดีใจแล้วก็ร้องไห้ใหญ่พร้อมทั้งเผยความรู้สึกถึงหนุ่มกรรชัยที่บันทึกไว้ในโซเชียลไว้ว่าบันทึกใจแอดการใจทั้งขนลุกทั้งน้ำตาไหลพูดอะไรไม่ได้นอกจากคำว่าดีใจที่ชายที่รักเราไม่เจอกันนานหลายปีมากๆแต่ความน่ารักของผู้ชายคนนี้คือเป็นห่วงน้องคิดถึงน้องและเป็นที่ปรึกษาให้น้องเสมอทุกเรื่องวันนี้ที่มาที่เวิร์กพอยต์แล้วบอกให้พี่บุ๋มพี่เดือนพามาหาตุ๊กกี้พี่หนุ่มอยู่ข้างหลังแต่ห้องตุ๊กกี้อยู่ข้างหน้ายังอุตส่าห์เดินมาหาตามหาน้องหนูดีใจมากพี่หนูรักพี่นะรักมากๆเลยขอบคุณที่เอ็นดูตุ๊กกี้รักพี่ค่ะพี่ผู้ไม่เคยลืมน้องเลยขอบคุณที่เดือนที่ถ่ายคลิปนี้ให้หนูขอบคุณพี่บุ๋มที่พามานะคะโดยเสนาลิงก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเราก็เจอเทพกันชัยเหมือนกันนะนนท์น่ารักเหมือนเดิมหนูเล็กกากาก็คอมเมนต์ว่าทำไมหนูน้ำตาซึมด้วยด้านทาทายังเข้ามาบอกว่าเอ็นดูเพื่อนเป็นต้นแฟนๆฟินย้อนโพสต์ไต่หลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวเสียงสั่นเครือไปอีกชาวด้อมจะไม่ให้จิ้นต่อยังไงไหวแฟนๆฟินย้อนโพสต์ไต่หลังทีมร้องเพลงจันเจ้าเอ๋ยในรายการดังเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกจากกรณีล่าสุดเมื่อวันที่2มิถุนายน66ไปออกรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอแถมเล่นกีตาร์ร้องเพลงแบบยาวๆโชว์สกิลด้านดนตรีแถมเสียงดีไม่แพ้นักร้องเรียกว่าจุใจแฟนๆกันไปเลยสำหรับทิมพิธาที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงทั้งผลงานเพลงและยังเป็นนายแบบก่อนมุ่งมั่นทำตามฝันกับงานการเมืองจนขึ้นแท่นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ตอนนี้งานนี้ในบรรดาเพลงที่พ่อทิมของน้องที่นำมาร้องในรายการพร้อมทั้งเล่นกีตาร์ด้วยเพลงจันเจ้าเอ๋ยเพลงที่น้องพี่พิมชอบก็ทำเอาแฟนๆที่เชียร์พ่อทีมแม่ต่ายฟินกันเลยโดยไปย้อนโพสต์ของต่ายชุติมาไปโพสต์คลิปเพลงจันเจ้าเอ๋ยที่ทีมเคยร้องไว้ท่ามกลางคอมเมนต์ฟินขอเชียร์จิ้นกันต่อไปอาทิเพลงที่ร้องให้แม่ส่งต่อมาที่ลูกเราเคยโพสต์คลิปเพลงนี้ที่แม่ต่ายลงในไอจีของแม่ไว้เมื่อ5วันที่แล้วไปย้อนดูแล้วพ่อก็เอามาร้องในวันนี้โอ้ยฉันฟินจะขิดแม่ต่ายบอกตลอดว่ากระต่ายของแม่คือกระต่ายน้อยบนดวงจันทร์ Rabbit on the Moon แม่ต่ายกับพี่พิมคือเจ้าของเพลงนี้พ่อเสียงสั่นเครือนิดหน่อยนะสักห่วงความคิดหนึ่งพ่อต้องคิดถึงความหลังกับแม่แน่เลยเสียงเครือขอให้ทุกคนที่เม้นเราจะไม่แซะใครเราจะไม่มองใครดีกว่าด้อยกว่าเรารักเขามองที่หัวใจด้อมทุกคนรักกันจ้าเขาจะไปทางไหนเรายินดีเป็นต้นทิธาเอฟเฟกต์พูดถึงสังเวียนสุราพื้นบ้านสุพรรณบุรีไม่ถึงวันคนแห่จองหมดโรงงานพิธาเอฟเฟกต์พูดถึงสังเวียนสุราพื้นบ้านสุพรรณบุรีไม่ถึงวันคนแห่จองหมดโรงงานโซเชียลระบุสิ่งนี้คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างโดยแท้จริงวันที่2มิถุนายน2566หลังจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งรายการคุยนอกจอที่ดำเนินรายการโดยนายสรยุทธ สุทัศนจินดาในเรื่องของสุราก้าวหน้า
โดยช่วงหนึ่งนายพิธาได้พูดถึงสังเวียนสุรากลั้นจากจังหวัดสุพรรณบุรีที่ผลิตโดยใช้น้ำหวานจากอ้อยสดมาหมักให้เกิดแอลกอฮอล์แล้วนำไปกลั่นล่าสุดแฟนเพจ Facebook และ Twitter ประชาชนเบียร์ระบุว่าตอนนี้ที่โรงเหล้าสังเวียนวุ่นวานมากหลังจากนายกพิธาลิ้มเจริญรัตน์พูดถึงเมื่อเช้าตกเย็นของหมดโรงงานขณะที่คอมเมนต์ในโลกโซเชียลต่างแสดงความเสียดายที่ไม่สามารถจับจองได้ทันพร้อมระบุว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์โดยแท้จริงเต้ยจรินพรตอบแล้วปมโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนเผยเหตุไม่ค่อยลงรูปคู่หวานใจหนุ่มเจโตหลังจากที่มีกระแสข่าวเมาส์บอกใบ้คำปริศนานางเอกร่างเล็กเลิกแฟนหนุ่มนอกวงการแล้วทั้งที่เพิ่งเปิดตัวคบไม่นานเหตุผลจบความสัมพันธ์เพราะทัศนคติไม่ตรงกันงานนี้มีหลายคนโยงไปที่นางเอกสาวเต้ยจรินพรจุนเกียรติล่าสุดสาวเต้ยที่มาร่วมงานแคมเปญเซ็นทรัลโรบินสันเลิฟเดอะเอิร์ธนะลีฟวิ่งเฮาส์ชั้น7ห้างเซ็นทรัลแอดเซ็นทรัลเวิลด์ได้ให้สัมภาษณ์เผยถึงความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเจโตปณิธิยังปกติดีแต่อาจจะมีเรื่องจุกจิกระหว่างกันบ้างไม่รู้สึกแปลกใจที่โดนโยงข่าวเลิกแฟนเพราะตนเป็นคนร่างเล็กตรงกับคำใบ้ในข่าวก่อนยืนยันยังรักกันดีแม้ว่าจะไม่ค่อยลงรูปคู่แฟนก็ตามโดนโยงนางเอกร่างเล็กเลิกแฟนยังปกติดีค่ะยิ้มงงไหมคนโยงมาที่เราอีกแล้วก็ไม่แปลกใจมากขนาดนั้นคือด้วยความที่เพิ่งคุยกันไม่นานว่าอาจจะมีเรื่องจุกจิกจุกจิกบ้างแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการจบความสัมพันธ์หรือว่าอะไรแบบนั้นก็ยังอยู่ค่ะหัวเราะยังคุยกันอยู่มีห่างกันไหมไม่ได้ห่างค่ะอย่างวันก่อนที่เปิดตัวละครมาตาลดาเขาก็มีดอกไม้มาแสดงความยินดีก็ยังเจอกันอยู่ค่ะเพราะด้วยความที่เราไม่ได้ลงรูปคู่ด้วยความที่เต้ยไม่ได้เป็นคนที่ลงรูปคู่อยู่แล้วสำหรับเต้ยถ้ารู้สึกว่าเหมาะสมถึงเวลาที่อยากลงเต้ยก็คงลงแต่ก็คงไม่ถึงกับไม่ลงเลยนะก็มีแบบแวบแวบบ้างในสตอรี่ให้รู้สึกว่าเราลงแล้วยิ้มกระแสข่าวบอกทัศนคติไม่ตรงกันยืนยันว่าไม่ใช่คู่เราตอนนี้ยังดีอยู่ค่ะถ้าเรื่องทัศนคติมันก็มีบ้างแหละมันเป็นการปรับตัวเรียนรู้กันค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็เอนจอยยังปกติดีอยู่ค่ะจะลงรูปสยบข่าวเลยไหมเต้ยต้องลงเพื่อตอบสิ่งนี้เหรอคะหัวเราะว่าไม่ใช่ฉันไม่เดี๋ยววันไหนอยากลงก็จะลงเลยไม่อยากต้องมานั่งว่าต้องลงแบบนี้นี้เดี๋ยววันหนึ่งเต้ยรู้สึกว่าเราคุยกันมาถึงจุดหนึ่งใช้เวลาก็คงจะลงปกติค่ะส่วนตัวซีเรียสไหมเราโดนโยงอีกแล้วนางเอกร่างเล็กคงมีไม่กี่คนหรือเปล่าคะยิ้มร่างเล็กจริงๆค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ซีเรียสตอนนี้ก็ยังปกติดีอยู่ค่ะแฟนเราเขาเครียดไหมเต้ยว่าไม่นะคะตอนนี้เขาน่าจะยังไม่รู้เลยค่ะเขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบนี้เท่าไหร่ไม่ค่อยรู้จักดาราด้วยเต้ยก็งงนะเขาทำงานตรงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ขนาดนั้นเดี๋ยวคงเล่าให้เขาฟังแต่เต้ยก็เชื่อว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะเต้ยก็เพิ่งรู้เมื่อกี้เลย